ครับก็สวัสดีทุกท่านในห้องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางไทยพับลิกาด้วยนะครับที่เชิญมาวันนี้นะครับผมเองก็เรื่องของ ESG ก็ดี Sustainable ก็ดีเป็นทางที่ผมทำมาตลอดนะครับในหลายปีที่ผ่านมานะจริงๆตอนอยู่ที่กบข.ร่วมกับท่านเลขาปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำด้วยกันมานะครับอยู่ที่ออมสินเราก็ปรับออมสินชัดเจนนะครับออมสินตอนนี้position ชัดเจนเป็น social bank นะครับ social bank ก็คือธนาคารเพื่อสังคมนะครับเราดูแลคนจนดูแลฐานรากนะครับดูแลชุมชนเป็นภารกิจหลักของเรานะครับผมขอเนี้ยเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างเราจะทำอะไรนะครับครับตอนนี้ก็สิ่งที่อยากทำแล้วก็กำลังทำอยู่ก็คือว่าการเคลื่อนposition ขององค์กรนะครับแต่เดิมก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับเวลาบอกว่าจะเป็น social bank เนี่ยไม่ได้กดปุ่มแล้วเป็น social bank เลยนะครับไม่ได้ PR แล้วเป็น social bank เลยนะครับเราต้องเคลื่อนที่องค์กรนะครับต้องให้เกิดความยอมรับทั้งภายในภายนอก stakeholder ทั้งหมดนะครับหน่วยงานกำกับนะครับกระทรวงคลังคณะกรรมการคนภายในนะครับแต่ออมสินก็เคลื่อนที่ตรงนี้ไม่ยากเพราะว่าการยอมรับของพนักงานของออมสินกับผู้บริหารเนี่ยเราอยู่กับชุมชนอยู่กับฐานรากตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเป็นโซเชียลแบงค์ชัดเจนเนี่ยไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับก็การยอมรับก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ต้องมีกระบวนการภายในเช่นต้องปรับ product ทั้งหมดต้องปรับ channel ทั้งหมดต้องปรับกระบวนการจัดสรรทรัพยากร KPI budget ทั้งหมดให้กลายเป็นโซเชียลแบงค์ครับมันไม่ใช่ว่าใช้ product เดิมได้หรือ channel เดิมได้นะครับเราดีลกับโซเชียลแบงค์เราจะดีลกับธุรกิจปกติก็ทำไปกำไรก็เอามา subsidize แล้วก็เพิ่มธุรกิจเรื่อง social bank บางส่วนก็กำไรเยอะบางคนบอกว่าเป็น social bank product จะกำไรน้อยไม่จริงนะครับบางส่วนในตลาดเนี่ยอยู่ข้างนอกอย่างเมื่อวานเราทำเรื่องสินเชื่อจำนำทะเบียนจะเข้าไปลุกตลาดเนี่ยกำไรเยอะมากมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ลด margin ลงมานะครับเท่านั้นเองครับบางส่วนก็อาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรก็กำไรอยู่ระดับที่พอดีพอเหมาะพอสมแล้วก็มีกำไรจากธุรกิจปกติของเรามา subsidize เสริมเข้าไปนะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยหลักนะครับต้องเกิด impact ครับต้องเกิด positive impact ต่อสังคมนี่เป็นแนวทางผมมาตลอดนะครับถ้าได้ PR impact จบข้างบนไม่ทำนะครับไม่ต้องทำกันครับทำแล้วต้องเกิด impact จะช่วยคนต้องช่วยคนได้นะครับจับต้องได้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เรามานะครับอยู่กบข.ก็ช่วยกับท่านเลขาปัจจุบันมาจะสร้างให้เกิด ESG investment ในเมืองไทยขึ้นมามี negative risk เราไม่ลงทุนในอะไรบ้างมีโปรโตคอลชัดเจนก็ต้องสร้างต้องมีการร่วมมือกันชัดเจนอันนี้ก็ทำมาครับจะขอเล่าให้ฟังเราเองเราเชื่อมั่นว่าถ้าจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้นะหลายแห่งตอนนี้มันเป็นธีมของ sustainable หลายแห่งก็เดินมาบอกไม่ทำอะไรแล้วก็บอกโอเคเราเป็น sustainableหรือบางทีกดปุ่มทีเดียว PR ทีเดียวก็บอก sustainable นะครับก็ใช้เวลาในการทำจริงๆนะครับเราเชื่อว่าถ้าจะให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยองค์กรก็ต้องยั่งยืนภายในก็ต้องยั่งยืนภายนอกก็ต้องยั่งยืนถ้าใช้ยั่งยืนจริงออมสินเองก็ต้องยั่งยืนเราก็ต้องมีความแข็งแรงบาลานซ์ชีทต้องแข็งแรงต้องมีเงิน reserve สำรองที่เพียงพอรองรับต่อ volatility ที่จะเกิดขึ้นรองรับต่อการเคลื่อนที่ถ้ามี NPL เกิดขึ้นข้างในก็ต้องแข็งแรงพนักงานลูกจ้างก็ต้องแข็งแรงอยู่ดีกินดีมีความสุขข้างในแข็งแรงข้างนอกก็ต้องแข็งแรง stakeholder ของเราทั้งหมดเราก็มีบทบาทที่เข้าไปช่วยเรารับหน้าที่ดูแลเราเป็น SFI นะครับหน่วยงานเป็นแบงค์ของรัฐนะครับเราก็รับหน้าที่ดูแลภารกิจของเราคือเราดูแลคนฐานรากชุมชนรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าคนที่มีรายได้น้อยนะครับเขาก็ต้องแข็งแรงครับ SDG 17ข้อตรงไปตรงมาเรามีหลายข้อนะครับที่เราทำแต่เราเน้นจริงๆ2ข้อลดความเหลื่อมล้ำ inequality แก้ปัญหาความยากจน poverty นะครับที่เหลือจะมีอะไรก็ทำไปผมอยู่ในองค์กรหน่วยงานรัฐกับเอกชนกลับไปกลับมานะครับบางหน่วยงานนึกไหมว่าออกปลายปีต้องเขียนละว่า SDG 17ข้อยังไงก็ไปควานหามันนะครับว่า
ตรงข้อไหนบ้างก็ใส่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 มานะครับตรงไปตรงมานะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าหลายหน่วยงานก็ทำดีมากครับผมก็ชื่นชมทั้งสองท่านนะครับหลายหน่วยงานก็ทำดีจริงๆนะครับแต่ว่าเราเองชัดเจนผมปักธง2ข้อนะครับ inequality กับ poverty นะหน้าที่หลักของเราเรื่องอื่นทำด้วยทำตามนะครับแต่ว่าหลักเราลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนนะครับส่วนเรื่อง ESG เราก็ตั้งหน้าตั้งใจจะเป็นผู้นำในแบงก์รัฐนะครับเราก็อยู่ระหว่างที่กำลังจะไซน์การเป็นสมาชิกของ UNEP นะครับ Responsible Banking นะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องเกี่ยวเนื่องกันมานะครับ ESG Sustainable เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราทำหน้าที่นอกจากให้สินเชื่อให้สภาพคล่องให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของการเข้าถึงทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเราดูแลประเทศทำหน้าที่เป็น funding provider ให้รัฐให้หน่วยงานรัฐนะครับเราก็พัฒนาผู้ประกอบการเราส่งเสริมการออมเรื่องของการออมเราเป็นสถาบันการเงินภาคออม4เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของเรานะครับแต่ว่าเรื่องแรกเรื่องการเข้าถึงการส่งเงินส่งสภาพคล่องส่งสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วก็สร้างความเข้าถึงให้กับประชาชนเป็นหน้าที่หลักของเรานะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาผมเองอยู่สถาบันการเงินที่ส่งเสริมการออมมาตลอดนะครับเราก็บอกว่าโอเคต้องมีเงินออม3เดือน6เดือนนะถ้าเกิดช็อคจะได้สามารถอยู่ได้เป้าหมายเงี้ยครับแล้วก็มีเงินออมเพื่อการเกษียณอย่างเพียงพอนะครับเราทำมาร่วมกันนะครับโควิดนี้เห็นเลยครับว่าล้มเหลวพวกเราล้มเหลวคนจำนวนมากในสังคมบริษัทห้างร้านปิดงาน7วันอยู่ไม่ได้กลับเคลื่อนที่กลับถิ่นฐานวันนี้ยังไม่ได้กลับมาธุรกิจยังไม่ได้กลับมาคนก็ไม่ได้กลับมาธุรกิจบริการก็ยังไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นเราเห็นปัญหาทางสังคมสูงมากนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราทำมาออมสินที่ทำมาที่หนักจริงๆนะครับเราทำโครงการต่างๆให้รัฐต้องบอกว่าเราเฉือนเนื้อเลยนะครับกำไรเราเฉือนกำไรของเราจริงๆเพื่อรัฐนะครับแต่ว่ากำไรก็ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ว่าก็เฉือนจำนวนมากพอสมควรเพื่อช่วยรัฐเพื่อช่วยประเทศนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีก่อนผมเข้ามากลางปีนะครับเราออกโครงการให้รัฐเนี่ยมากกว่า16โครงการทั้งหมดโฟกัสเรื่องลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนเราช่วยคนไปแล้วมากกว่า5ล้านรายใส่เงินไปแล้วมากกว่า 170,000 ล้านในช่วงแค่ช่วงโควิดที่ผ่านมาอัดสภาพคล่องใส่เงินเข้าไปนะครับครับเรามีสินเชื่อที่เราส่งไปแล้ว 10,000 บาทต่อรายฉุกเฉินนะครับแล้วก็ 50,000 บาทนะครับเราให้สินเชื่อด้วยเกณฑ์การพิจารณาผ่อนปรนนะครับแต่รัฐบาลก็ช่วยกรุณาชดเชยเรื่อง NPL ให้เราบางส่วนนะครับเราก็สามารถช่วยคนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้คนจำนวนมากเหล่านี้ไม่มีแม้กระทั่งเครดิตบูโรนะครับกดบูโรไม่เกิดไม่เห็นนะครับเพราะไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อเลยจำนวนมากเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในระบบการวิเคราะห์ปกติเลยที่ตั้งต้นตรวจบูโรเพราะเขาไม่มีบูโรเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าจะสามารถเข้าถึงทางการเงินได้หรือเปล่านะครับเราสร้างการเข้าถึงด้วยนโยบายของกระทรวงคลังด้วยการซับซิไดซ์บางส่วนของรัฐบาลเราปล่อยสินเชื่อกลุ่มนี้ไปแล้ว 1.7 ล้านรายคนเหล่านี้มีบูโรทันทีขั้นต่อไปเขาจะสามารถเข้าถึงทางการเงินได้จากที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เลยฉะนั้นเขาก็เริ่มตั้งต้นได้แล้วเราเองก็ได้รับโปรเทคชั่นพอสมควรครับเราช่วยเรื่องมาตรการ 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันในการสำรวจสิทธิพิทักษ์สิทธิ์อะไรตั้งแล้วแต่ในช่วงโควิดถ้าไปดูสาขาออมสินนะครับทุกคนกังวลเรื่องติดโควิดนะครับปิดมาสก์ทั้งหมดนะครับแต่สาขาออมสินทำงานตลอดนะครับกลัวไหมพี่น้องผมกลัวคอนเซิร์นไหมคอนเซิร์นต้องทำไหมต้องทำช่วยคนเราก็ส่งเท่าที่เราทรัพยากรที่เราสามารถทำได้นะครับส่งมาสก์แมสก์ไปส่งแอลกอฮอล์ไปแต่ว่ากลัวไหมกังวลไหมกลัวและกังวลกันทุกคนงานก็ต้องทำช่วยคนก็ต้องช่วยเราช่วยคนส่วนนี้เป็นประมาณ 3.2 ล้านคนเรามีโครงการที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับซอฟท์โลนให้กับผู้ประกอบการทั้งท่องเที่ยวและรายเล็กทั้งปล่อยผ่านไปที่แบงก์โดยตรงเพื่อไปปล่อยต่อ
ทั้งปล่อยผ่านไปที่นอนแบงก์เพื่อไปให้เกิดการลดดอกเบี้ยซึ่งส่วนหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่เราคาดหวังไว้นั่นมามาซึ่งเราเข้าไปทำธุรกิจสินเชื่อจำลองทะเบียนรถยนต์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีนึงนะครับแล้วก็เราปล่อยสถาบันปล่อยเองด้วยตรงเนี้ยใช้เงินอีกประมาณ 130,000 ล้านบาทเราเข้าฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบที่ผ่านมาปัจจุบันเราทำเรื่องเสริมพลังฐานรากช่วย SME ท่องเที่ยวเดือนที่แล้วออกสุดท้ายคือมีที่มีเงินไม่ตั๋วบูโรผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือ SME เนี่ยเวลามีรายได้สมัยก่อนเนี่ยคนไทยนะครับมีตังค์เริ่มมีตังค์ก็ซื้อที่เก็บถึงเวลามีปัญหาโควิดจะขายที่ขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อจะเข้าแบงค์ขอสินเชื่อขอไม่ได้ด้วยระบบปกติแบงค์ต้องวิเคราะห์งบการเงินในอดีตบูโรปัจจุบันและวิเคราะห์รายได้ในอนาคตมีที่ก็ไม่ได้มีที่ก็ไม่ได้สินเชื่อเพราะว่าตอนนี้มันพังหมดเพราะมีที่มีเงินเกิดขึ้นมาด้วยลิมิตไซส์ 10,000 ล้านบาทช่วยคนก็วิเคราะห์แล้วโครงการนี้หน้าสุดท้าย3ปีเราก็จะมีกำไรพอสมควรเหมือนกันช่วยคนได้ด้วยมีกำไรด้วยนะครับก็ไม่วิเคราะห์บูโรไม่ตรวจรายได้สาดเงินเลยนะครับก็มีสับลิมิตก็ทำงานร่วมกับผู้กำกับอยู่นะครับว่าเขาก็อยากให้เราปรับอะไรก็ปรับตามนั้นไปนะว่าเบ็ดเสร็จแล้วก็ช่วยคนได้รับการตรวจสอบได้รับการตอบสนองดีมากนะผมไปเจอผู้ประกอบการรายเนี่ยเดินเข้ามาผมบอกขอบคุณมากเขาตายแล้วเขาพังแล้วสินเชื่อตัวนี้ช่วยเขามากก็เราก็ภาคภูมิใจดีใจที่เห็นอย่างนี้นะครับตุลาเราก็ออกโครงการมีที่มีเงินหมื่นล้าน5วันลงทะเบียนหมดนะผมกล่าวว่าใช้สักผมกล่าวว่าหมื่นล้านได้ใช้สัก2เดือน5วันลงทะเบียนหมดความดีใจคือที่มาเกือบทั้งหมดมาจอริตี้เป็น SME ขนาดเล็กต่ำกว่า10ล้านนะเราปล่อยที่ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินราชการราคาประเมินราชการ100นึงเราปล่อยที่70ราคาตลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่200เพราะฉะนั้นเราปล่อย70บน200ไม่เสียแน่นอนนะครับเมื่อเขากลับมามีสภาพดีก็กลับมาจัดงวดการชำระใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่เราเข้ามาครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อวานเพิ่งประกาศก็ดูเดือดเหมือนกันกว่าจะทำสำเร็จออกมานะครับใช้เวลา5เดือนเราเข้าไปในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและมอเตอร์ไซค์เราเห็นเลยว่าคนที่ไม่มีตังค์สุดท้ายฐานรากเดินเข้าไปเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำ 5,000 บาท 7,000 บาทคนเอารถยนต์ไปจำนำ 30,000 บาท 50,000 บาท แสนบาทไม่ได้เยอะเลยเอาน้อยมากตอนที่เราเห็นโครงการนี้มันเกิดเนื่องมาจากเราเห็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากที่เรียกว่านิมของแบงก์รัฐเนี่ยอยู่ประมาณ 2.5% ในช่วงโควิดเนี่ยเราสแลชลงมาเหลือประมาณ 2% นิมของแบงก์พาณิชย์อยู่3ถึง 3.5 นิมของสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ที่15ถึง20ดู NPL เฉลี่ยข้อมูลของเครดิตบูโรอยู่ที่ 2.6% NPL ต่ำไม่เหมือน NPL ของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันอยู่ที่789อันนี้อยู่ที่ 2.6% เพราะฉะนั้นมันมีมาร์จิ้นเหลือมากเราเริ่มวิธีการแรกโดยการปล่อยซอฟต์โลนไปหวังว่าดอกเบี้ยจะลงปรากฏดอกเบี้ยไม่ลงให้ต้นทุนต่ำไป 2% ดอกเบี้ยไม่ลงเราตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจนี้เองเราเชื่อว่ามาร์เก็ตการแข่งขันในตลาดไม่สมบูรณ์เราตอนที่เราคิดโครงการเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 28%จำนำทะเบียนเนี่ยท่านนึกภาพนะตอนที่ขาลีสซิ่งคนไปซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดินไปตัวเปล่ามีสเตทเมนต์ไปหยิบรถออกมาหยิบลีสหยิบมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดแข่งขันกันรุนแรงมากดอกเบี้ยอยู่ที่ 5-6-7% ผ่อนไป4ปีได้รถกลับมาเป็นเจ้าของมี proof of evidence ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ละมีเงินละมีรถละเอารถคันนั้นมอเตอร์ไซค์นะกลับไปขอกู้อีกสถาบันการเงินมาขาไปขากู้ครั้งแรกดอกเบี้ย 5-6-7 บางแห่ง 4% ด้วยเพราะมันแข่งขันกันดุเดือดขากลับดอกเบี้ย 28%
ทั้งที่มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นเจ้าของแล้วเราก็เห็นความเสี่ยงที่ pricing ที่ไม่ใช่ละก็เลยคิดโครงการนี้มาแบงก์ชาติก็กรุณา1สิงหาก็ลดเพดานสูงสุดจาก28เหลือ24เราประกาศจะเข้าไปทำธุรกิจนี้ที่ 18% ตั้งต้นผมเชื่อว่า 16% ก็ทำได้ทีนี้ก็เราก็ทำเองไม่เป็นเพราะว่าสินเชื่อกลุ่มนี้30นาทีปล่อยเงินเลยความเสี่ยงต้องควบคุมดี NPL อยู่ 2-3% เท่านั้นเองก็มีกระบวนการสรรหาพันธมิตรเรื่อยมา44รายเหลือ24รายคัดเหลือ8รายมีผู้เสนอเข้ามามีที่ปรึกษาเงิน3แห่ง 2-3 แห่งมาช่วยคัดเลือกสุดท้ายก็ได้รับการคัดเลือกมาเมื่อวานก็เปิดตัวโครงการนี้ไม่ได้คิดอะไรมากช่วยคนจริงๆครับไม่ได้ทำบนบาลานซ์ชีทออมสินด้วยเหมือนกับที่เราไปลงทุนในบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยบริษัทบลจ.หรือบริษัทหลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นลงทุนในธุรกิจจำนำเบียนเงื่อนไขมีข้อเดียว8รายที่เข้ามายื่นเสนอเรามีข้อเดียวคือท่านต้องลดดอกเบี้ยจาก24เหลือ18ท่านสามารถใช้ฐานลูกค้าออมสินเลเวอเรจได้ท่านสามารถใช้สาขาออมสินเลเวอเรจได้ต้องช่วยคนต้องเหลือ 18% ผมเชื่อว่าลดดอกเบี้ยตอนนี้ 18% เนี่ยบริษัทที่เราไปลงอยู่ในกลุ่มที่ใหญ่ไซส์เซอร์เวอร์พอสมควรเราเชื่อว่าดอกเบี้ยในตลาดจะเคลื่อนที่ลงมาเพราะมันจะถูกรีไฟแนนซิ่งแน่นอนและถ้าตรงนี้เคลื่อนที่ลงมาสินเชื่อจำนำทะเบียนเคลื่อนที่ลงมาแล้วสินเชื่ออื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่ามันจะมี substitution effect ไหลลงมาได้แน่นอนแต่เท่าไหร่ขึ้นอยู่ NPL ของแต่ละ segment นั้นอันนี้ก็เป็นภารกิจของเราที่จะแทรกแซงตลาดเข้ามาช่วยคนให้เกิดการแข่งขันขึ้นนะครับไม่ได้เอาเปรียบใครก็เน้นช่วยคนจริงๆนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะลงมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะช่วยเราทำให้เกิดขึ้นนะครับเดือนธันวาแล้วก็ทางนี้ธันวา789เราจะลงไปสมุยไปช่วยสมุยกันนะครับผมไปสมุยเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเงียบมากปิดสนิทธุรกิจตายนะครับผมจะขนคนออมสินทั้งแบงค์ไปสภากำลังช่วยสมุยแล้วก็ทำสมุยโมเดล789อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวถึงเวลาค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ไปอัดสภาพเข้าลงไปที่นั่นไปช่วยคนไปสร้างอาชีพไปสร้างรายได้ขนลูกค้าออมสินจะทำแคมเปญจากนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าขนแคมเปญลงไปให้เที่ยวสมุยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่รับสนองนโยบายท่านนายกให้ช่วยแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมพูดเยอะนะเวลาหมดเร็วปกติให้ผมพูดชั่วโมงหนึ่งอันนี้20นาทีเหลือ2นาทีนะครับคงเกินแน่นะครับขออภัยครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ผมเห็นว่าดอกเบี้ยสูงถึงลดจาก28หรือ24ก็ยังสูงอยู่นะครับ NPL นิ่มก็15ถึง20 NPL ก็ต่ำมากแปลว่ามันมีส่วนเกินจริงๆนะครับเราก็เข้ามาช่วยส่วนนี้ได้อีกส่วนหนึ่งนอกจาก3ล้านคนที่อยู่ในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อจำนำทะเบียนมีตลาดประมาณ 110,000 ล้านคร่าวๆมีคนใช้อยู่3ถึง 3.5 ล้านคนได้ประโยชน์แน่นอน refinancing อีกส่วนหนึ่งคือดู data จาก Credit Bureau ตั้งแต่ต้นปีมามีคนขอ Credit Bureau ไปขอสินเชื่อด้วยระบบปกติของแบงก์รัฐกับแบงก์พาณิชย์ปกติเนี่ยแต่ไม่ได้รับอนุมัติ 3.1 ล้านคนการทำอย่างเงี้ยจะทำให้แบงก์รัฐเราอ่ะมีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทนอนแบงก์ซึ่งมีเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่ออารุ่มอร่อยกว่าได้ง่ายกว่า 3.1 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สุดท้ายก็ผลักเข้าไปอยู่นี่นอกระบบเราจะดึงเขากลับมาเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สินเชื่อจำนำทะเบียนจะได้ดอกเบี้ยที่ลดลงทันทีคนที่เข้าไม่ถึงส่วนหนึ่งเราจะดึงกลับมาได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นบทบาททางสังคมเรานะครับลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจน financial inclusion นะครับของเราชัดเจนนะครับผมต้องไปเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสมุยก็ว่าไปแล้วนะครับขอไม่ลงรายละเอียดนะครับ ESG ก็ต่อเนื่องกันนะครับก็ผมก็ลอกแบบมาจากกบข.ของท่านเลขาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ทำงานร่วมกันมานะครับเราก็กำลังจะไซน์กับ UN ก็เป็นแบงก์รัฐแบงก์แรกที่จะทำในเรื่องนี้นะครับเราก็ทำเสร็จแล้วก็จะโปรโมทให้แบงก์รัฐอื่นๆดำเนินการตามนะครับคอนเซ็ปต์ของ responsible banking นะครับทำธุรกิจไปก็ people planet profit นะครับกำไรพอดีช่วยสังคมช่วยคนแต่เราเองก็ต้องมีความแข็งแรงในตัวเองเราต้องแข็งแรงด้วยนะครับครับนี่เป็น approach ของเรานะครับหน้าที่หลักก็คือเราช่วยสังคม S
financial inclusion ทำให้คนเข้าไม่ถึงเข้าถึงได้อย่างผมเมืองสินเชื่อจำนำเมื่อกี้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเป็นกลไกหลักของรัฐในการลดดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงในตลาดให้ลดลงอยู่ที่ความที่เหมาะสมธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจด้านสังคมเราก็สนับสนุนนะครับเรากำลังจะเราทำงานร่วมกับ SE Social Enterprise สมาคมนะครับเราก็กำลังจะเซ็น MOU กันต้นเดือนหน้าเราก็สนับสนุนสินเชื่อหน่วยงานบริษัทเล็กๆพวกนี้เนี่ยเราก็หาบริษัทที่แข็งแรงคือนี่เราได้เราก็สนับสนุนสินเชื่อต้นทุนต่ำไปนะครับเพราะเขากู้ใครไม่ได้หรอกครับต้องกู้เรานี่แหละสินเชื่อจำนวนไม่มากไม่ต้องมีหลักประกันนะครับดอกเบี้ยผมก็ส่งไปที่ทุนนะต้นทุนผมเท่าไหร่ผมก็ส่งไปให้นะครับเขากู้ไม่เยอะ2ล้าน3ล้าน4ล้านไปช่วยคนมั่นใจว่าคืนหนี้เราได้ก็เป็นส่วนที่เป็น positive ที่เราจะช่วยกันเราก็อยู่ใน process แล้วนะครับก็ต้นเดือนหน้าก็จะอนุมัติได้5รายอนุมัติไปแล้วด้วย5รายนะก็จะมีการทำ MOU กันจากนี้ไปก็หน่วยงานร่าง social enterprise เราจะเป็นคนดูแลเรื่องทางการเงินแต่แน่นอนเขาต้องคืนหนี้เราได้ด้วยเราก็ต้องรับ protection ด้วยแต่ว่าจากเดิมที่เขาไม่ถึงแหล่งเงินเลยเขาจะเข้าถึงแหล่งเงินไม่ต้องมีหลักประกันด้วยต้นทุนของเราเป็น portfolio ที่ไม่เน้นกำไรส่วนที่ทำกำไร commercial ปกติผมก็ทำสินเชื่อบ้านสินเชื่อ SME อะไรแล้วก็ทำต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ช่วยคนช่วยสังคมก็ทำนะครับไม่ได้ทำให้กำไรตกเป็นอย่างไรในอนาคตเราก็จะทำ ESG score นะครับทำเหมือนที่เราเคยทำที่กบข.มาก็จะทำสกอร์ริงแล้วท้ายที่สุดก็จะมาผูกกับเลนดิ้งบริษัทนี้เคยได้ควรจะได้ดอกเบี้ย 5% ถ้ามี ESG สกอร์ดีเขามีความเสี่ยงต่ำเขาอาจจะได้ 5.5 ถ้ามี ESG สกอร์ต่ำมากคือคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลต่ำมากไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยสินเชื่อเลยไม่ซื้อของด้วยหรือมีต่ำแต่ไม่ต่ำมากอาจจะเพิ่มดอกเบี้ยไปอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับก็วิ่งทางนี้นะครับสินเชื่อจดทะเบียน Impact Investment ก็เหมือนกันนะครับก็การไปร่วมลงทุนคราวนี้เราก็หวังผลมากในการช่วยคนช่วยสังคมนะครับไอ้จอนี่กระพริบหนักมากนะว่าหมดเวลาแล้วนะครับ ครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสมาพูดวันนี้นะครับขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับเวลาหมดครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณวิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับ